ฮัลโหลนะครับ16พฤษภาคือผมจะนิดนึงนะสินค้าประเภทนี้นะผมขายอาจจะไม่ได้กำไรแต่ก็ไม่ได้ขายแบบทุเรศแบบขายแบบคือจริงๆนะถ้าส่งจริงๆอ่ะแท็กกิ้งยังมีกำไรเลยชิ้นเนี่ยเพราะมันเล็กมากบอกเล็กประมาณหัวนิ้วชี้เลยอ่ะนะครับเล็กกว่าหัวนิ้วชี้เล็กกว่าหัวนิ้วก้อยอีกนะครับแต่ถ้าส่งอ่ะคือมันเบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนสินค้าตัวนี้ผมว่า10บาทอ่ะเออแต่ว่าเอาง่ายๆคือบางคนขายไม่ลงทะเบียนก็ได้นะครับและเป็นสินค้าที่ในเมืองไทยก็มีเทรนด์ที่คนซื้อหรือสั่งจากจีนมานะฮะสั่งจากจีนมาเพื่อขายเออจริงๆมือใหม่ขายนี่ก็ดีนะขายประมาณ6เหรียญ7เหรียญอะไรเงี้ยครับมีคนซื้อเรื่อยๆอย่างคนนี้เขาผมจะบอกร้านนี้นะมันขายแต่สิ่งนี้เลยอ่ะเจาะเข้าไปในร้านไม่ขายอะไรเลยมันขายแต่ไอเนี้ยแต่ดูแล้วน่าจะดรอปจากจีนนะครับดรอปจากจีนนะฮะเออจริงๆตัวนี้น่าสนใจนะคนที่เรียนผมใหม่ๆนะฮะที่แบบว่าเออยังไม่รู้จะขายอะไรขายอะไรดีเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมบอกว่ามันเป็นแอคเซสซอรีพ่วงดีกว่าคือมันจะมีอุปกรณ์หลักอยู่นะฮะมันมีสินค้าหลักแล้วก็มีอุปกรณ์หลักซึ่งไออุปกรณ์เนี้ยเป็นอุปกรณ์ของอุปกรณ์ด้วย งงไหมคือเหมือนให้เปรียบยังไงดีวะเหมือนมันมีทีวีอะสมมติทีวีนะฮะทีวีเนี่ยอุปกรณ์เสริมอาจจะเป็นพวกดู DVD เครื่องเล่น DVD ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของทีวีเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ของ DVD อีกทีนึงที่แบบซื้อมาเพื่อโปรเทคอุปกรณ์เพลย์ DVD ให้มันแบบให้มันเสถียรดีขึ้นอะไรประมาณนี้คือเป็นอุปกรณ์ของอุปกรณ์ของอุปกรณ์นะครับน่าสนใจก็คือให้มือใหม่อ่ะเอามาขายเพื่อสร้างกระแสเออเราไม่ได้ไปขายแบบ 0.99 ผมจะบอกว่าจริงๆเขาขาย649นี่ก็ยังมีกำไรเลยนะครับยังมีกำไรเลยนะฮะก็คนที่เพิ่งเรียนผม eBay นะแล้วแบบไม่รู้จะขายอะไรอะไรเงี้ยลองทักมาตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าอะไรดีวะทักคีย์เวิร์ดมานะว่าไอ้หนอน คือแบบแหวกแนวไปเลยไม่รู้เดาว่าอะไรเลยอ่ะแต่เป็นว่าไอ้หนอนนะครับไอ้หนอนเป็นสินค้าต้นทุนผมว่า10บาทเผลอๆ5บาทด้วยแต่สามารถขายบน eBay ได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าบอกเลยว่ายุคนี้เป็นยุคที่ประชากรส่วนหนึ่งของโลกรู้จักไอ้ต้นขั้วต้นตัวสินค้าของมันแต่ตัวนี้เป็นอุปกรณ์พ่วงเออนะฮะน่าจะขายไม่ยากอะขนาดคนไทยยังซื้อเลยอะแม่ผมยังซื้อเลยทำเองก็ได้จริงๆอะถ้ามีหัวนะถ้ามีหัวการออกแบบการดีไซน์ทำเองยังได้เลยเป็นงานแฮนด์เมดสวยด้วยโอเคครับหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะมีประโยชน์ให้กับสมาชิกนะครับคลิปนี้ขอให้กับสมาชิกบ้างนะฮะอันเซ็นเซอร์มาหลายวันละโอ้โหแจกกันแหลกลาเลยนี่ขอแบ่งให้สมาชิกเจ๋งๆเลยผมไปอีกชิ้นหนึ่งของมันนะในร้านมันเนี่ยขายได้ประมาณเกือบพันโซ900กว่าโซน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากๆบอกเลยโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมครับตอนท้ายคลิปนะครับติดตามเราที่ YouTube โอ๊ตออนไลน์นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ YouTube Facebook Fanpage อยากให้ไปไลค์จริงๆเลยนะครับและอย่าลืมที่ LINE Ad นะฮะอย่าลืมตอนเพิ่มเพื่อนแอดข้างหน้าด้วยนะถ้าเกิดคุณเสิร์ชโอ๊ตออนไลน์ที่ไม่มีแอดนะครับผมว่าเขาอ่ะมีคนแอดเขาแบบงงๆไปหลายคนละผมเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะแอด LINE นะครับให้พิมพ์แอดด้านหน้าด้วยแล้วก็โอ๊ตออนไลน์นะครับทุกช่องทางการติดต่อทุกช่องทางการติดต่อก็เขียนโพสต์อะไรหมดเลยนะครับโอเคจบสวัสดีครับบ๊ายบาย